ประมาณโหลกว่าแล้วเมื่อก่อนมันเคยเป็นพลาสติกกับเป็นโฟมเป็นลั่นในตู้เย็นพวกเนี่ยไม่มีกระถางการทดลองเมื่อวานคือเอาดินจากตรงนั้นมาแล้วก็น้ำพรมนิดๆแล้วมันก็เกิดการเผาไหม้แบบนี้บ้านเป็นพื้นวิธีเป็นผงขาวๆแล้วก็เราก็เอาถุงยางวางไว้แล้วเกิดอาการไหม้ยู่แบบนี้ค่ะมันลุกข้างหลังนะอันนี้มันเพิ่งลุกมันลุกตรงไหนมาลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะหนูเห็นมามันก็มันเก็บขึ้นทางหนูไปทางหนูต้องใช้ทางนี้เนี่ยทางหนูต้องใช้มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอ่ะแม่ดับแล้วนะดับเลยมันต้องมีอะไรมันติดอยู่กับผ้าสักอย่างไอ้ฝุ่นนั่นติดอยู่กับผ้าเปล่าเอาออกมาถึงมันไหมน้าโอ้เอาจากบ้านเข้าไปเก็บไว้อ่ะเหรอฮะจากบนบ้านที่เราขนลงมาเมื่อกี้ไงลูกในตู้อ่ะหนูว่ามาติดฝุ่นมาน้าโอ้ติดพวกฝุ่นละอองมาแน่ๆเลยแล้วในห้องมันอับด้วยเนี่ยยายนี่หอนที่ไม่ได้เนี่ยอยู่ดีหมอนมันก็ไหม้เอาดับไปแล้วตูดโอ้โหตอนปีใหม่เกิดมา1วัน1หนก็ไหม้แล้วแต่ว่าคราวนี้ผมไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งใครแล้วก็ไม่บอกใครกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าสร้างสถานการณ์อะไรเงี้ยผมก็เก็บเงียบไว้ก็ไม่มีใครรู้แล้วพอผ่านมาอีกประมาณ3เดือนวันที่10เมษาก็เกิดไหม้อีกแต่อันนี้ไหม้หลายจุดเลยครับไหม้ในบ้านไหม้หลายจุดแล้วก็ไหม้ทุกวันวันที่10วันที่11 12 13ถึง17นะครับถึง17แล้วก็ไหม้เยอะแล้วผมก็เลยแจ้งทางอบต.มาดูแจ้งทางอบต.ทางนายอำเภอมาทางรองผู้ว่าก็ได้มาเดินดูแล้วก็ตรวจสอบเก็บพวกหลักฐานเลยเอาไปตรวจแล้วก็มาเริ่มไหม้แล้วอยู่ไปอีก3วันแล้วก็เริ่มมาอีกมาเริ่มไหม้อีกวันที่20 21 22แล้วก็ถึงวันนี้ยังไหม้ไม่หยุดเนี่ยไหม้อะไรครับนี่ยังไหม้ตรงนี้ไหม้เมื่อกี้เนี่ยไหม้ตัวก่อนที่มาเนี่ยพอกบไปแล้วประมาณอีก2อาทิตย์นะครับแล้วความแตกต่างระหว่างฝุ่นดินขึ้นมาเนี่ยกับดินทั่วไปอ่ะเอาขึ้นมาแล้วก็ผัดหน้าหน้าต่างทําให้ฝุ่นละปูดินพวกนี้จะมันจะร้อนกว่าดินที่ขุดขึ้นมาเดี๋ยวลองดูได้เนาะครับเพื่อลองดูได้มันจะร้อนกว่าแล้วบ้านนี้เขายกราคาเท่าไหร่ครับก็ประมาณสักเกือบ3ล้านนะครับแต่นี่จะของบ้านไปอยู่ร้อนอ๋อเดินไปอยู่นอกบ้านนอนไม่ได้เพราะนอนทั้งมันลุกกระทั่งหมอนหนุนหัวหมอนหนุนหัวเนี่ยก็เอาน้ำไว้ตามจุดแล้วก็ถังดับเพลิงมาพอได้กลิ่นพอมันจะมีกลิ่นแล้วไหมครับมันจะมีกลิ่นปุ๊บแล้วก็ช่วยกันหาแล้วเกิดแล้วนอนหลับกันหมดทั้งคืนก็กลางคืนส่วนมากไม่ค่อยเกิดมันเกิดล่าสุดช้าที่สุด2ทุ่มประมาณ2ทุ่มคือมันเวลาเกิดเราจะรู้แล้วมันเกิดช่วงเนี้ยมันจะเกิดช่วง8โมงถึงประมาณ2ทุ่มไม่ใช่คำถามครับไว้พักหนึ่งก็มันก็ร้อน